วันนี้ค่ะพลตำรวจตรีชำนาญรวดเร็วรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายแพทย์วัฒนากาญจนะกามลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวนกองบังคับการสืบสวนภาค5ได้นำหมายค้นพร้อมหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าจับกุมนางพัทรานิตอุณหนันอายุ56ปีที่บ้านเลขที่189/14หมู่บ้านเลคบิวพาร์คตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากสืบทราบมาว่านางพัทรานิตเป็นผู้จำหน่ายยารักษาโรคกระเพาะอาหารเพื่อใช้สำหรับทำแท้งผ่านเว็บไซต์ไปทั่วประเทศจากการตรวจค้นภายในบ้านพบยารักษาโรคกระเพาะยี่ห้อไซแมนเทคจำนวน400เม็ดพร้อมอุปกรณ์ช่วยสอดบรรจุในกล่องซุกซ่อนภายในบ้านพร้อมกับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ BMW 2คันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาขายหรือนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวส่งไปยังพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีทางพลตำรวจตรีชำนาญบอกว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการทำแท้งของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่หลังได้ข้อมูลว่าซื้อยารักษาโรคกระเพาะอาหารมาใช้ทำแท้งผ่านทางเว็บไซต์โดยฝ่ายสืบสวนของตำรวจภาค5ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่ามีการประกาศขายยารักษาโรคกระเพาะยี่ห้อไซแมนเทคไปทั่วประเทศมานานกว่า1ปีจากการตรวจสอบ IP พบว่าเป็นชื่อของนายณัฐพัฒน์อัครพักนันอายุ28ปีบุตรชายของนางพัทรานิตต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อล่อซื้อยาทำแท้งผ่านทางเว็บไซต์จำนวน1เม็ดซึ่งพบว่านางพัทรานิตเป็นผู้นำมาส่งตามสถานที่นัดหมายจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอหมายจับและเข้าจับกุมในวันนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทราบว่ายาดังกล่าวนำเข้าโดยไม่รับอนุญาตจากประเทศจีนโดยจำหน่ายราคาเม็ดละ700-1,000 บาทและมีการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กมีลูกค้าสั่งซื้อทั่วประเทศซึ่งพบว่าการจำหน่ายยาผ่านเว็บไซต์ของนางพัทรานิตทำให้มีเงินหมุนเวียนเป็นหลักล้านระยะเวลาเพียง1ปีซึ่งเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหารายนี้ยังมีอีกหลายรายที่ลักลอบจำหน่ายในรูปแบบเดียวกันโดยตำรวจจะเร่งขยายผลต่อทางด้านนายแพทย์วัฒนาบอกว่ายารักษาโรคกระเพาะเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้รักษาด้วยการรับประทานตามปกติแต่พบว่ามีการนำมาใช้ผิดประเภทในการทำแท้งด้วยการสอดเข้าไปในอวัยวะซึ่งจะส่งผลให้มดลูกหดตัวซึ่งการใช้ยาแบบนี้จะไม่สามารถควบคุมการหดตัวได้จึงทำให้มีหลายรายค่ะตกเลือดเสียชีวิตแพทย์จึงเตือนไม่ให้นำยานี้มาใช้ผิดประเภทเพราะมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้